iSnap ช่วง Market Sniper วันนี้นะคะจะพาไป2กล้องยิงตรงหุ้น WHA Corporation จำกัดมหาชนผู้ประกอบการคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้าค่ะถ้าดูราคาหุ้นของ WHA นะคะจะเห็นว่าปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นถือว่ามีข่าวดีนะคะหลังจาก MSCI ประเมินในเรื่องของการคำนวณรวมดัชนีรอบใหม่นำ WHA เข้าไปคำนวณรวมอยู่ใน MSCI Small Cap ค่ะประเด็นนี้จุดพลุทำให้ราคาหุ้นนั้นปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่องขณะที่ฝากของผู้บริหารนะคะออกมาระบุค่ะว่าเตรียมจะนำสินทรัพย์ขายเข้ากองทุนอสังหาริมทรัพย์ WHA Property Fund ครึ่งปีหลังนี้นะคะมูลค่าอีกกว่า 4,000 ล้านบาทและก็บอกด้วยค่ะว่าเตรียมจะไปรถโชว์ในต่างประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์ฮ่องกงรวมไปถึงสหรัฐอเมริกาเราไปฟังเสียงของผู้บริหารค่ะประธานเจ้าที่บริหารของ WHA นะคะนายแพทย์สมยศอนันตประยูรค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสุวรรณสุภวันครับสวัสดีครับถ้าดูจากทิศทางของล่าสุดเองนะคะที่ MSCI ประเมินรวมเข้าไปในดัชนีรอบใหม่นะคะมองว่าตรงนี้จะส่งผลยังไงต่อบริษัทบ้างคะก็นับว่าเป็นข่าวดีครับแล้วก็ทาง MSCI นี้ก็ท่านก็มีเกณฑ์ในการพิจารณาค่อนข้างจะละเอียดมากก็เห็นว่าWHA นี่เรามีศักยภาพในการเติบโตแล้วก็มีโอกาสเติบโตอย่างมากอย่างที่ผมเรียนตั้งแต่ตอนที่ IPO แต่แรกคือเรามีสัญญาไว้ตั้งปีที่แล้วนะครับว่าปี2513นะกับปี2514เราจะเติบโตปีละ 30% ะนะครับจากเดิมที่เรามีวางแผนธุรกิจเอาไว้ก็พบว่าปัจจุบันนี้เนี่ยในตั้งแต่ต้นปีมาแล้วเนี่ย 30% นี่เราเกินเป้าไปแล้วนะครับเพราะว่าเราว่าคิดว่า 30% นี่จริงๆเรามีได้สัญญาไว้กับท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านนะครับระบบที่เรา IPO เนี่ยว่าเราจะมีการเพิ่มสร้างขึ้นประมาณ 250,000-300,000 ตารางเมตรในปีนี้และปีหน้าแต่ณปัจจุบันนี้ลูกค้าเราก็เข้ามาประมาณ500,000ตารางเมตรแล้วครับค่ะนับว่าเติบโตอย่างมากค่ะถ้าดูจากผลประกอบการโครงแรกออกมาแล้วนะคะถ้าประเมินทิศทางผลประกอบการไตรมาสที่เหลือของปีนี้ล่ะคะประเมินยังไงคะก็เรียนว่าผลประกอบการของไตรมาสที่จากนี้ไปเนี่ยเนื่องจากว่าเรามีลูกค้ามีการส่งมอบพื้นที่เช่าเพิ่มขึ้นจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับรายรับรายได้จากค่าเช่าและค่าบริการก็น่าจะเพิ่มขึ้นประกอบกับว่าเนื่องจากเรามีการเติบโตอย่างรวดเร็วมากกว่าที่คาดมากนะครับก็ทำให้เราเองเนี่ยจากเดิมที่เราเคยมีจุดประสงค์ว่าจะตั้งไว้ว่าเราจะมีการขายสินทรัพย์เราเข้ากองทุนสังหาริมทรัพย์ทุกปีปีละ1ครั้งมาประมาณกองละ 2,500 ล้านเนี่ยนะฮะหรือประมาณ 100,000-150,000 ตารางเมตรต่อปีเนี่ยก็ปรากฏว่าปีนี้เรามีความจำเป็นที่ต้องขายเพิ่มเติมเพื่อว่าไม่ให้เกิดการเพิ่มทุนของบริษัทนะฮะเราไม่ต้องการให้เกิด dilution effect เราก็จะไม่มีการเพิ่มทุนแต่เราก็ต้องใช้ปริมาณเงินที่เพิ่มขึ้นก็จะมีการตั้งกองทุนอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้นโดยประมาณไตรมาสที่ปลายไตรมาสที่3จนไตรมาสที่4เนี่ยจะมีขายเพิ่มประมาณ 4,000 กว่าล้านนะครับซึ่งก็อันนั้นจะเงินกำไรที่ได้นี่ก็จะเอามาใช้ในการสร้างลูกค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างที่ผมเรียนว่าที่ประมาณ 500,000 ตารางเมตรแล้วเนี่ยก็จะมาตอบรับการลงทุนตรงนี้ทำให้เราไม่ต้องเพิ่มทุนในบริษัทครับค่ะเป็นเหตุผลที่ว่าเราจะใช้ในการขยายงานในปีนี้ค่ะแสดงว่าเราจะได้เห็นในส่วนของ WHA นั้นขายสินทรัพย์เข้ากองทุนประมาณช่วงครึ่งหลังของปีนี้นะคะครับค่ะมูลค่าของกองทุนรอบนี้ประมาณ 4,000 กว่าล้านบาทใช่ไหมคุณหมอ 4,200 กว่าล้านฮะค่ะถ้าดูจากบริษัทเองนะคะดูเหมือนว่าจะมีแผนในการไปรถโชว์ให้ข้อมูลกับนักลงทุนด้วยตรงนี้ประเด็นความคืบหน้าไปถึงไหนคะครับก็เรียนว่าเรามีได้รับคำเชิญไปรถโชว์อยู่หลายครั้งนะครับทั้งที่สิงคโปร์ฮ่องกงนะแล้วตอนนี้ก็ได้รับเชิญไปที่อเมริกาแล้วก็ที่ฮ่องกงอีกหนึ่งครั้งนะฮะประมาณ23-24นี้จะไปที่ฮ่องกงนะครับแล้วก็ประมาณกลางมิถุนายนนี้จะไปที่อเมริกาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าทางนักลงทุนที่นั่นส่วนให้ความสนใจมากเนื่องจากว่าบริษัทเราเป็นผู้นำทางด้านโลจิสติกสูตรการสินค้าแล้วก็คลังสินค้าโรงงานระดับพรีเมียมในแห่งที่ในประเทศไทยซึ่งก็ท่านก็สนใจทางส่วนที่เป็นมีเดียมกับสมอลแคปมากก็เลยเชิญเราไปที่อเมริกาให้ไปรถโชว์อาทิตย์หนึ่งเต็มๆครับคุณหมอคาดหวังในเรื่องของกระแสตอบรับรถโชว์เป็นยังไงคะก็น่าจะได้รับการตอบรับอย่างดียิ่งเพราะว่าเราเข้าไปทำความเข้าใจว่าบิสเซนโมเดลเราเป็นอย่างไรเรามีลักษณะบิสเซนโมเดลของเราเนี่ยเราคำนึงถึงลูกค้าเป็นที่ตั้งแล้วเราก็มีการพูดคุยหาโลจิสติก
โลเคชันที่สำคัญนะที่ตอบสนองลูกค้าแล้วก็เนื่องจากว่าเมืองไทยเนี่ยก็เป็นโลจิสติกส์ครับของ AEC นะครับแล้วก็มองเห็นว่าตรงนี้ประเทศไทยก็เป็นศักยภาพอย่างสูงมากในการขยายประกอบการทางรถไฟที่ประเทศไทยจะลงทุนอีก 2.2 ล้านในอนาคตซึ่งกันเนี้ยก็จะเป็นทางที่ทำให้เราเนี่ยเพิ่มศักยภาพในการเป็นโลจิสติกส์ครับร่วมกับทางด้านญี่ปุ่นเองเนี่ยซึ่งก็ญี่ปุ่นเองก็จะย้ายฐานการผลิตนะจากเดิมที่ญี่ปุ่นเองก็มีอาจจะมีข้อพิพาทบางอย่างกับทางจีนก็คิดว่าจะย้ายฐานมาเมืองไทยเพิ่มขึ้นอีกอันนี้ผมมองว่าเป็นจุดที่มีศักยภาพประเทศไทยอย่างสูงมากซึ่งทางอเมริกาเขามองเห็นเช่นกันแล้วก็ไทยเองมีทางด้านการเมืองค่อนข้างมั่นคงนะครับมีการที่ประเทศไทยเต็มรูปแบบเพราะฉะนั้นในรีเจียนนี้ก็คือประเทศไทยเนี่ยเป็นจุดที่น่าจะลงทุนมากที่สุดแล้วทางอเมริกาก็สนใจที่จะมาลงทุนเช่นกันซึ่งไซต์ที่เขาจะมาลงนี่จะไซต์บิ๊กๆทั้งนั้นนะจะใหญ่มากเป็นระดับแสนตารางเมตรที่เขาสนใจจะลงร่วมกันนะครับซึ่งก็คาดหวังนะคะว่าการรถโชว์ครั้งนี้น่าจะเสริมสร้างในส่วนของลูกค้าที่มีโอกาสเพิ่มมากขึ้นของทางบริษัทด้วยนะคะคุณหมอคะถ้าพูดถึงเรื่องของราคาหุ้นบ้างล่ะคะเราจะเห็นนะคะว่าราคาหุ้นของ WHA นั้นราคานั้นปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่องฉันนั่งคิดเครื่องคิดเลขดูนะคะจะเห็นว่าราคาตั้งแต่เข้าตลาดจนถึงปัจจุบันเนี่ยราคาปรับเพิ่มขึ้นมามากกว่า 300% แล้วตรงนี้คุณหมอมองว่าราคาสะท้อนพื้นฐานที่แท้จริงหรือยังคะก็เรียนว่าเรื่องราคานี่เป็นราคากลไกของตลาดนะครับแต่ว่าหน้าที่ของผมเองก็เรียนตามตรงว่าผมมีหน้าที่รับใช้ผู้ถือหุ้นทุกท่านนะครับอะไรที่เป็นสิ่งที่เป็นไปได้เราพยายามทำส่วนเรื่องราคาที่สะท้อนถ้าถามความคำนึงถึงเนี่ยเราต้องพูดว่าราคาหุ้นเท่าที่ในตลาดจะมีอยู่ 2-3 แบบในกรณีหุ้นที่เป็น growth stock คือหุ้นที่มีการเติบโตสูงเนี่ยบางครั้งเนี่ยการคำนึงถึงอนาคตที่จะเกิดขึ้นอะไรบ้างหรือกำไรที่เกิดขึ้นในอนาคตหรือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตบริษัทเนี่ยเขาก็จะเอามาซ้อนในมูลค่านี้อันนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เชื่อกันว่าจะสำหรับเดวิเชคอร์ปอเรชั่นเนี่ยก็หลายๆท่านก็จะมองเห็นแบบนั้นรวมทั้งกองทุนต่างชาติที่เข้ามาซื้อของเราก็คิดชั้นทำนองเดียวกันนะครับเขาหวังในอนาคตเพราะว่าโกลด์สต็อกเป็นโดยเฉพาะด้านโลจิสติกส์นะฮะถือว่าเป็น number one ที่เขาให้ความสนใจสูงสุดในช่วงนี้นะครับถ้าสำรวจตรวจสอบความเคลื่อนไหวของราคาหุ้น WHA ตั้งแต่เข้าซื้อขายวันแรกเมื่อเดือนพฤศจิกายน2555นะคะจะเห็นนะคะว่าราคาตั้งแต่ตอนนั้นถึงปัจจุบันนั้นแรลลี่บวกขึ้นมาอย่างต่อเนื่องค่ะราคา IPO นะคะซื้อขายอยู่ที่13.25 บาทค่ะขณะที่ราคาปัจจุบันนะคะซื้อขายอยู่ที่ประมาณ58 บาทเรียกว่าราคาขยับเพิ่มขึ้นมา300%แล้วนะคะมุมมองของทางนักวิเคราะห์บอกค่ะว่า WHA นั้นขยายตัวจากการเพิ่มพื้นที่โรงงานอย่างต่อเนื่องนะคะขณะเดียวกันการขายสินทรัพย์เข้ากองทุนเป็นอีกหนึ่งทางสำหรับการเติบโตในอนาคตแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของราคาหุ้นปัจจุบันอย่างที่บอกค่ะว่าราคานั้นขยับเพิ่มขึ้นมามากพอแล้วนะคะถือว่าราคานั้นแพงไปแล้วค่ะถ้าเทียบกับกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมขนาดกลางที่ถือว่า PE นั้นไม่ควรจะเกิน15 เท่านะคะนี่เป็นภาพรวมทั้งหมดของ WHA รวมไปถึงภาพรวมทั้งหมดของกรุงเทพธุรกิจ iSnap วันนี้กรุงเทพธุรกิจ iSnap หนังสือพิมพ์มีชีวิต